ะไปยื่นให้ศาลปกครองรับฟ้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลที่เพิกเฉยกับปัญหานี้ค่ะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายยังไงกับการแก้ปัญหาล่าสุดที่เกิดโอ้เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งนะครับเราก็ต้องการผู้นำที่เอาใจใส่อย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจากับเพื่อนบ้านนะครับเรื่องการปลูกแล้วก็เผาพืชผลทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ประกอบการในเมืองไทยเองซึ่งมีการไปติดต่อซื้อพันธุ์พืชมาจากประเทศใกล้เคียงนะครับซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้เขาผลิตแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องปลายน้ำเลยว่าผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยต้องไปทำอะไรกับซากบ้างใช่ไหมเราคงไม่อยากเขาไปเผาใช่ไหมอาจจะต้องเอามาตรการภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีการทำให้ดีขึ้นนะครับเงินภาษีนี่ก็อาจจะแทนเอาไปเป็นภาษีบาปอาจจะต้องมาช่วยเหลือชุนเจือพี่น้องในการที่จะกำจัดซากพืชผลแทนการเผานะครับหลายๆอย่างครับหลายๆเรื่องทุกทีดูในตลาดเนี่ยก็จะมีสินค้าผักพื้นบ้านอย่างที่คนเหนือเขาจะชอบนิยมนำไปเก็บมาอย่างผักหวานคนเข้าป่าเผาเพื่อที่จะเก็บผักเพื่อผักหวานอันนี้ก็เห็นใจนะครับผมว่าเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องรายจ่ายสูงรายได้ต่ำมานานนะครับผักหวานก็เป็นพืชที่ขายได้กิโลแล้วเมื่อกี้ฟังดูว่า6-7-40 บาทจะไปดูจริงก็กิโลละ100ใช่ไหมครับต้องเผาก่อนถึงจะแตกหน่อมาได้เพื่อจะเก็บมาขายได้ราคาดีผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยเรามีนวัตกรรมดีๆนะครับถ้าเกิดผักหวานเป็นพืชเศรษฐกิจได้เนี่ยเราก็น่าจะมาปลูกหาเทคนิคในการปลูกโดยที่ให้เขาแตกหน่อออกหน่อผลได้โดยที่ไม่ต้องมีการเผาก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะครับเพื่อไทยก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านมาตลอดจะมีการพูดคุยเจรจากับเพื่อนบ้านก่อนไหมคะเป็นความสำคัญอันดับต้นๆของเราที่ให้ความสำคัญกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับผู้นำต้องออกไปเจรจาโดยเฉพาะยิ่งกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ผมพูดในหลายเวทีและทุกๆเวทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วยเป็นวาระของข้าได้ไหมคะถ้าเกิดได้เข้าเป็นรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเนี้ยแน่นอนครับแน่นอนครับผมคิดว่าคงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เราเองเราก็น้อยนะครับเราก็ต้องอย่าก้าวไปไกลเกินกว่าที่เรามีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับหน้าที่วันนี้คือเผยแพร่นโยบายแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติมาว่าให้เราเข้าไปบริหารจัดการได้เนี่ยแน่นอนครับเป็นวาระแห่งชาติเป็นสิ่งแรกๆที่เราต้องทำนะครับถ้าเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเชียงใหม่จะมีอากาศที่สดใสมากกว่าไม่ใช่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวครับทุกจังหวัดครับเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องนะครับเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลที่ต้องนำอากาศบริสุทธิ์มาให้นะครับจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยปัญหาต่างๆคือก็มีเยอะนะคะการนำไปเพิ่มเป็นนโยบายในการแก้ไขตลอดเวลาครับตลอดเวลาจนโค้งสุดท้ายครับกลับไปวันนี้ก็มีการพูดคุยกับมีนัดตั้งแต่ประมาณทุ่มนึงก็มีนัดคุยต่อนะครับกับวงที่ช่วยกันทำเรื่องนโยบายนะครับมีทีมงานที่บันทึกไว้แล้วว่าเราต้องการทำอะไรบ้างก็หวังว่าจะมีคำตอบบ้างในบางปัญหาที่เกิดขึ้นคุณเศรษฐาครับเมื่อคืนการปราศัยของคุณชัยวุฒิค่อนข้างที่จะรุนแรงพาดพิงมาถึงคุณเศรษฐาโดยตรงค่ะว่าบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาได้เป็นนายกแน่นอนและการเป็นนายกของคุณเศรษฐาก็จะต้องฟังนายใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้าของพรรคตัวจริงแต่ถ้าทำไม่ได้เขาพูดแรงว่าไม่งั้นก็ต้องเป็นน้องหรือเป็นคนในครอบครัวชินวัตรไปอันนี้เป็นข้อคิดของคุณชัยวุฒิเองนะซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านรู้ดีได้ยังไงนะครับก็อย่าพูดอะไรก็พูดไปแล้วกันผมมีหน้าที่วันนี้มาเผยแพร่นโยบายนะครับทำให้ประชาชนพี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องปัญหาปากท้องหายไปเราเดินหน้ามุ่งมั่นครับประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอธิปไตยซึ่งเราต้องให้เกียรติตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ผมไม่ใช่ไปตอบโต้พรรคการเมืองที่เขาคิดว่าเป็นคู่แข่งผมไม่ใช่พรรคการเมืองเหล่านี้คู่แข่งคือผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมครับ